สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะอันนี้ก็เป็นยี่ห้อของเรานะทุกคนตาอร่อยอร่อยนะคะนี่ค่ะทุกคนเนี่ยนะคะเราจะมาชิมกันนะคะทดลองทำออกมานะคะทุกคนนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดของเรานะคะมาดูกันจ้ะว่าในหนึ่งห่อมีอะไรให้บ้างนะคะทุกคนนี่นะคะมีเส้นนะคะเส้นเล็กนะคะ1นะคะทุกคนแล้วก็มีเครื่องปรุงสำเร็จนะคะแล้วก็มีพริกนะคะมีกระเทียมเจียวนี่ทุกคนเครื่องปรุงอย่างอื่นเราก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ก็จะทำเป็นนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อสับนี่นะคะโอเคเดี๋ยวมารอชิมด้วยกันนะคะแล้วก็มีผักบุ้งนะทุกคนนี่จ้ะเพื่อนๆมีผักบุ้งจากสวนเด้อจ้ะเด้อนี่จะกินกับผักบุ้งนี่แล้วก็มีโหระพานิดนึงทุกคนนี่ผักปลอดสารเคมีทุกคนคะมารอหม้อเดือดนะคะทุกคนเริ่มเดือดแล้วใส่เครื่องปรุงเลยจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะทำง่ายง่ายจ้ะพี่น้องจ้ะเครื่องปรุงสำเร็จรูปนะจ้ะแซ่บแน่นอนจ้ะใส่ลงไปจ้ะรอเดือดนิดนึงจ้ะทุกคนทุกคนน้ำซุปเข้มข้นมากค่ะเริ่มเดือดแล้วจ้ะเราก็จะใส่นี่จ้ะเนื้อนี่จ้ะเพื่อนมีเนื้อเป็นชิ้นก็ใส่ลงได้นะคะเนื้อหมูเนื้อไก่หรืออะไรค่ะตามชอบเลยจ้าพอดีเรามีเนื้อนี่เนี่ยเนื้อสับนี่จ้ะเนื้อบดก็เลยนี่ใส่ลงไปเลยรอให้เดือดนะคะทุกคนหม้อเดือดได้ที่แล้วจ้าทุกคนใส่เส้นลงไปเลยจ้ะนี่จ้ะเส้นเล็กแห้งนะจ้าใส่ไปเลยเราจะใส่2ห่อนะทุกคนเพราะว่าห่อเดียวเรากลัวไม่อิ่มนะจ๊ะนี่จ้าใส่ลงไปเลยรอเส้นสุกนิดนึงนะจ๊ะนะทุกคนน่ากินมากเลยจ้ะหอมหอมจ้ะน้ำซุปหอมหอมจ้ะทุกคนใครสนใจอยากชิมก็สั่งได้นะจ๊ะนี่จ้าก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยอร่อยจ้าของเราเองจ้ะทุกคนจ้าสั่งได้นะจ้าส่งถึงบ้านจ้าหิวตอนไหนก็นี่ทุกคนแป๊บเดียวจะได้กินเลยจ้าสะดวกสบายมากก๋วยเตี๋ยวของเราจะใส่อกไก่ลงไปด้วยนะจ๊ะจะได้เพิ่มโปรตีนให้เรานะคะทุกคนนะคะเพิ่มสุกแล้วรอเส้นสุกแล้วก็จะเติมผักนะจ๊ะทุกคนเราจะกินผักเยอะด้วยนี่คือผักบุ้งจากสวนของเรานะใส่ลงไปเลยจ้าใส่ลงไปเป็นต้นๆแบบนี้เลยจ้ะทุกคนผักจากสวนไม่มีเคมีนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยจ้าผักบุ้งกับโหระพาเนี่ยทุกคนมีนิดนึงเนาะทุกคนใส่ไปเลยจ้ะใส่ไปโลดทุกคนใส่ไปเลยใส่ไปเลยจ้ะเน้นผักนะจ๊ะเน้นผักเยอะๆแล้วเราก็มีผักสลัดกินคู่กันอีกด้วยนะทุกคนอันนี้ใบมันแห้งนิดนึงเดี๋ยวเอาออกนิดนึงรอผักยุบก็ใช้ได้แล้วจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยทุกคนเห็นไหมเ
กินสองคนนะจ๊ะกำลังพอดีเนาะคิดถึงคุณลุงเลยคุณลุงอยู่ไกลไม่ได้กินด้วยเลยคุณลุงอูเวอร์อยู่ไกลไม่ได้กินด้วยเลยไม่รู้จะได้ไปเดือนไหนนะทุกคนดูสถานการณ์ก่อนเนาะทุกคนรอให้ผักยุบก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจ้ะเดี๋ยวชิมก่อนจ้ะทุกคนชิมเบิ้งชิมเบิ้งแซ่บมากจ้ะปรุงรสตามชอบจ้ะทุกคนชอบหวานก็ใส่หวานเนาะเดี๋ยวรอเส้นสุกแล้วมาตักใส่ชามกันจ้ะทุกคนชามเลยตักใส่ชามเลยจ้าน้องจ๋าน่ากินมากร้อนโอ้โหพี่น้องจ๋าน่ากินมากเลยนะจ๊ะกินสองคนนี่กำลังพอดีเลยนะจ๊ะเนี่ยทุกคนเพราะว่าชามใหญ่มากเยอะเลยก็จะใส่นี่นะจ๊ะกระเทียมเจียวนะจ๊ะมีสำเร็จนะจ๊ะเพื่อนมีพริกป่นนะจ๊ะนี่จ้ะโอเคนะคะน่ากินมากนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยอร่อยของเราจ้าเพื่อนนี่จ้ะคลุกคลิกนะจ๊ะถ้ามีลูกชิ้นเนื้อนะจ๊ะก็ใส่ลงไปเนาะยิ่งอร่อยนะจ๊ะทุกคนโอเคไปจ้าไปกินด้วยกันทุกคนอุ้ยหน้าดำดำสวัสดีค่ะฮัลโหลมา YouTube Friend สวัสดีรอบค่ำจ้ะทุกคน5โมงกว่าแล้วจ้ะมาเรากินก๋วยเตี๋ยวจ้ะวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวเรือจ้ะเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวเรือตราอร่อยอร่อยนะจ้ะยี่ห้อของเราเองจ้ะทุกคนลองทำดูจ้ะทุกคนลองทำมาดูจ้ะลองสั่งมาทำดูว่าจะอร่อยไหมจ้ะต้องชิมดูก่อนจ้ะก่อนเราจะขายอะไรนี่เราต้องชิมก่อนว่าใช่ได้ไหมอร่อยไหมนอกจากเนาะชิมมาหลายยี่ห้อแล้วจ้ะก็เลยลองยี่ห้อนี้ดูนะจ๊ะเนาะมาเด้อจ้ะก๋วยเตี๋ยวเรือของเราร้อนๆเลยจ้ะทุกคนใส่เนื้อสับเนาะขอกินน้ำผลไม้ก่อนจ้ะนี่น้ำแอปเปิ้ลทุกคนวันนี้ร้อนมากเลยนะคะร้อนร้อนพี่น้องเอ้ยเปิดแอร์ตั้งแต่เที่ยงเลยจ้ะจนเย็นเลยจ้ะทุกคนมาจ้ะชิมก่อนจ้ะ
แซ่บมากมาแบบเป็นขลุกขลิกแล้วจ้ะเนาะน้ำแห้งขลุกขลิกจ้ะมันเห็นอาหารไหมทุกคนกินสลัดด้วยพี่น้องอันนี้อกไก่จ้ะใส่ลงไปด้วยทุกคนมาเด้อกินด้วยกันเด้อทุกคนพี่น้องจ๋ามาจ้ะพี่น้องได้อะไรกินกันจ้ะคุณลุงอู้เวอร์มาเด้ออากาศร้อนเปิดแอร์แล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวทุกคนร้อนจ้ะลูกๆไม่ออกจากบ้านเลยทุกคนนอนกันคนละมุมจ้ะมุมใครมุมมันกรอบสลัดซุปกรอบมากผักบุ้งเราลวกใส่ลงไปด้วยอันนี้ลูกสาวโทรมานัดบันฉีดวัคซีนแล้วจากทุกคนได้ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วจะเนาะวันที่8จ้ะเข็มแรกแล้วก็เดือนเมษาอีกเข็มนึงจ้ะทุกคนต้องฉีดอีก2เข็มเนี่ยคนร้อยมากลวกปากก
ินผักกินผักคนถามว่ากินรอบนี้ต้องหิวอีกไหมหิวอีกจ้ะพี่น้องจ๋าหิวอีกก็แบบถ้าหิวก็กินเล็กๆน้อยค่ะกินโยเกิร์ตแล้วก็พวกนมอะไรนิดหน่อยจ้ะทุกคนแต่วันนี้แป้งเยอะนะจ๊ะเนี่ยเส้นเล็กเนี่ยแป้งเยอะเยอะเลยทีเดียวทุกคนทั้งร้อนทั้งเผ็ดเนื้อสับจ้าแซ่บเนื้อสับเมื่อวานนี่ไปได้มาแพ็คเดียวนะทุกคนแพ็คนึง90กว่าบาทนะพี่น้องจ๋าเนื้อสับนะแล้วก็อะไรอีกอกไก่เนาะทุกคนอกไก่2ชิ้นจ้ะ50กว่าบาท57บาททุกคน2ชิ้นนะก็ได้มา 3-4 แพ็คนะทุกคนแพงทุกอย่างจ้ะช่วงนี้บางที่ก็อาหารเช้าเนี่ยทุกคนเราก็อยากกินชีสเนาะเพราะว่าเป็นคนชอบกินชีสเนาะทุกคนอุ้ยราคาพี่น้องเออกินไม่ได้เลยจ้ะแย่ไม่ได้ได้แต่มองจ้ะทุกคนแพงมากเลยจ้ะอยู่บ้านคุณลุงเนาะชิ้นโตๆเลยเนาะจ้ะเนาะบางทีก็1ยูโร2ยูโรจ้ะทุกคนถ้ากล่องใหญ่หน่อยก็3 4ยูโรอะไรเงี้ยโอ้ร้อยกว่าบาทเนี่ยทุกคนกินไปเถอะเนาะชีสน่ะได้กินทุกเช้าเลยจ้ะแต่อยู่บ้านเราอ่ะต้องกินอย่างอื่นแทนชีสบ้าแพงแพงๆจ้ะพี่น้องของบ้านเราเนี่ยยิ่งสลัดนี่ทุกคนเอ้ยแพงมากบ้านเรานี่แพงมากบ้านคุณลุงเนี่ยเยอะจ้ะแล้วก็ถูกของที่เราชอบกินอ่ะราคาถูกอยู่บ้านลุงหมดเลยจ้ะมะเขือเทศลูกใหญ่หกลูก40กว่าบาททุกคนลูกกลมทุกคนดูใครกินแล้วหิวก๋วยเตี๋ยวรู้ไหมพี่น้องจ๋าเมื่อวานนี่ใครกินก๋วยเตี๋ยวเนาะเออน้องเบิร์นน้องกินก๋วยเตี๋ยวเนาะน้องเบิร์นแล้วก็น้องเจยนี่แหละกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้ยเนาะดูแล้วหิวเลยจ้ะอ
นะอร่อยมากเดี๋ยวคลิปจะยาวเดี๋ยวขอตัวไปทานต่อแล้วจ้ะเนาะขอบคุณทุกคนจ้าที่ติดตามรับชมจ้ะพบกันใหม่บ๊ายบายเจ้าๆอาวีเดอร์เซนชิวๆ